สวัสดีครับมาแล้วนะครับทริปเที่ยวญี่ปุ่น EP 2ต่อจาก EP 1คราวที่แล้วใครยังไม่ดู EP 1กลับไปดูได้นะครับก็ยังเที่ยวกันอยู่ที่ชิซูโอกะอยู่นะครับแต่ละที่ที่ไปก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิทั้งหมดเลยไปกันหลายที่มากแต่เจอนักท่องเที่ยวไทยน้อยมากครับดีๆนะจ๊ะไม่เป็นใช่ไหมแล้ววันต่อมาเราก็กลับเข้าเมืองไปอีกหลายๆที่ที่น่าสนใจน่าติดตามมีภาพสวยๆมาฝากด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราลินฟาพาฟินด้วยนะครับไปชมกันเลยเจอร้านอาหารริมถนนนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปชิมดูว่าเป็นยังไงป้ายสวัสดีเช้าวันที่3นะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่สะพานทาคิโตะนะครับแล้วก็จะไปอีกหลายที่นะฮะก็จะวันนี้นี่มีทั้งไปดูวัวนะครับไปฟาร์มแกะด้วยก็หลายที่เลยนะครับอันนี้เราก็มาแวะข้างทางเพื่อที่จะกินอาหารเช้ากันก่อนเป็นไงบ้างครับดีค่ะแวะร้านแบบไม่ได้ตั้งอยู่ในแฟนเลยลองชิมดูไม่มีภาษากลิ่นโดนโชคมากมีป้าป้าลุงลุงช่วยกันทำให้ดูใช่ไหมคนนี่งงกันเป็นแถวเลยเปิดประตูร้านก็เปิดไม่ออกเป็นราเมงนะเดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่านะครับสะพานตากิโตะนะก็เป็นสะพานที่มีจุดเห็นภูเขาไฟฟูจิได้นะครับแล้วก็มีลำธารนะฮะสวยงามเลยมองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิไหนดูฝั่งนี้ซิฝั่งนี้เป็นไงฝั่งก็จะมีต้นซากุระข้างทางนะแยะๆเลยแต่ว่าตอนนี้นี่เห็นว่าน่าจะร่วงไปหมดละเดี๋ยวเราไปถ่ายคู่กับลำธารกับภูเขาไฟฟูจิแทนแล้วกันนะครับไปครับครับสะพานทาคิโตะแหมมีเราอยู่แค่นี้เองนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่แนะนำเลยไม่ควรพลาดนะที่นี่สวยจังเลยใหญ่เชียวมีที่ให้จักรยานขับขี่ได้อย่างปลอดภัยข้างริมน้ำเลยร่มรื่นมากเราเดินทางมาถึงที่ที่2แล้วนะครับของวันนี้คือมาเกโนะฟาร์มครับไปดูซิมีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับมีของหวานมีขนมขายนี่เป็นป้ายของเขาน่ารักเลยนี่ก็จะเป็นทิโก้ทิโก้นะครับก็ขายคล้ายๆกันหมดนะส่วนใหญ่จะเป็นไอศกรีมนมนะครับแล้วก็เคลปนู่นกับไฟฟูจินี่เข้ามามันก็จะเป็นแยกออกเป็นหลายๆส่วนแต่ก็จะร่มรื่นนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเขาขายนะครับก็กินได้หมดแล้วฮะทุกร้านเลยฮะด้านซ้ายนี่เป็นกิฟต์ช็อปนะครับนี่ตรงนี้เป็นร้านอาหารนะฮะมาเรียกฮอสไลดิ้งนี่กิจกรรมแรกฮอสไลดิ้งร้อยเมตรได้600เยนได้100เมตร900เยนได้200เมตรงั้นเลือกอันนี้ดีกว่า200เมตรแล้วกันนะ500เยน
ครับทุกคนบัตเตอร์ซีมาบ๊ายบายนี่ขี่ม้าท่ามกลางขอไฟฟูจิด้วยนะครับเป็นไงครับสนุกไหมสนุกเสียวตกมาร้านไอศกรีมเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งมานั่งแล้วก็มองเห็นขอบไฟฟูจิด้วยไปเลี้ยงแกะกันต่อนี่เสื้ออาหารช่วยละหนึ่งร้องแล้วก็หย่อนกล่องนึงกล่องเลยช่วย200มีให้เลี้ยงทั้งกระต่ายเลี้ยงแกะก่อนเนาะจะซื้อตรงหน้ากระต่ายจะเป็นเลี้ยงแกะครับไปอันนั้นม้าในมองแบบโหตาเป็นมันผ่านมาทางนี้บ้างเถอะเพราะคุณแม่คุณแกใส่แว่นให้ดูเนี่ยเอาอาหารให้มันในรูเนี้ยนี่แกใส่แว่นน่ารักให้อาหารบนนั้นแล้วมันก็ขึ้นไปกินบนนั้นเลยอันนี้แพะอันนี้แพะภูเขาเธอต้องชักลอกอันนี้บรรดาแพะเอาแล้วเอาแล้วยิ้มหน้ายิ้มตาโอ้โหแทบจะปีนออกมาเลยทีเดียวเชียวนี่เดินเข้าไปอย่างมุ่งมั่น1 2 3อุ้ยได้ลูกพอดีได้ลูกพอดีเลยมาเรียกเลยสงสัยจะอยากจะได้ของกินซึ่งฟาร์มแห่งนี้ก็จะมีทั้งม้าทั้งแกะทั้งแพะกระต่ายมาไกโนฟาร์มนี่นะชื่อฟาร์มนะมาไกโนฟาร์มลุกไรซ์ไซด์มาดฟูซี it's today Korea beautiful oh Fuji San Korea it's a Korea very beautiful love band love band นี่เราก็ลงตรงนี้เนาะลงที่ฟาร์มแกะนี่เป็นชิงช้าถ่ายรูปกับชิงช้ากันใหญ่เลยนี่ด้านบนสุดของฟาร์มนี้เลยนะครับก็เห็นได้ทั่วเลยบรรยากาศดีมากอากาศดีนะครับตอนนี้18องศาว้าวดีมากตรงนี้เห็นภูเขาไฟฟูจิชัดเจนอาหารก็ไม่มีแกะมารอแล้วแกะงงเธอตัวนี้แกะงงทำไมคนนึงอยู่ข้างบนทำไมคนนึงอยู่ข้างล่างแล้วคนนี้มาทำไมลูกหัวรูปหัวกันแบบงงๆเลยใครจะมาที่นี่แนะนำว่าให้เผื่อเวลาไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ที่นี่นี่หลายชั่วโมงเลยก่อนที่เราจะเดินทางไปสถานที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปชมภาพของที่นี่กันต่อครับไปเลยก็เลือกรสช็อกโกแลตว่าเป็นสายญี่ปุ่นไป
นี่โคนได้แล้วไอ้ครับไม่ใช่คนจากมาไกโนฟาร์มเดินทางมาเพียงแค่15นาทีก็ถึงฟาร์มบัวแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าอาซากิรินะครับนี่นะครับเห็นภูเขาไฟฟูจิเต็มๆนะฮะมีวัวด้วยนะครับแถวนี้เรียกว่าอาซากาลิอาซากิริพาทัวร์หลังจากฟาร์มวัวเราเดินทางมาอีก16นาทีก็ถึงเล็กทนุกินะครับเขาเรียก A ไซส์ติดกับทะเลสาบเลยนี่มีคนตกปลาด้วยนะครับนู่นเลยตอนนี้เราอยู่ตรงเล็กทะเลสาบฮานุกินะครับสวยมากได้วิวแบบนี้เลยภูเขาไฟฟูจินั่นเองข้างๆก็คนมากางเต็นท์นะครับเป็นไงครับสวยอ่ะเหมือนลูกเลยสวยไม่ไหวเลยเห็นไหมแล้วก็สะท้อนน้ำด้วยเนาะน้ำนิ่งๆอีกนิดนึงนี่ก็เป็นกระจกได้เลยสวยมากนี่นะครับที่เช่าเต็นท์ของทะเลสาบทนุกินะครับก็จะประมาณนี้เห็นภูเขาไฟฟูจินี่เลยข้างนอกนี้ก็จะเป็นที่จอดรถแนะนำเลยที่นี่สำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งนะครับมาได้เลยดีมากๆโอเคนี่มีทางเดินมาข้างๆของทะเลสาบด้วยนะครับนี่ฮะไปตรงไหนก็เห็นแต่ภูเขาไฟฟูจิครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับบุฟเฟ่เด็กโอ้น่ากินมากปิ้งดีๆนะครับปิ้งเป็นใช่ไหมเราด้านนิดหน่อยนิดหน่อยด้วยโอ้โหไฟลุกลงกลางโอ้เซ็ตเมนแล้วเป็นไงครับมีสลัดด้วยมีสลัดด้วยดูดีเชียวแล้วนี่ก็
ตรงนี้นิดนึงสวัสดีเช้าวันที่4นะครับวันนี้ก็ออกจากชิซูโอกะนะครับเพื่อที่จะกลับเข้าเมืองโตเกียวกลับไปชินจูกุเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโรงแรมนอนแล้วแล้วเราจะนอนที่ชินจูกุ3คืนนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวบริเวณนั้นเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับชินจูกุฝนตกก็ต้องมีร่มนี่ตอนนี้เพิ่งเอารถไปส่งมานะครับแล้วก็กำลังกลับไปที่พักเดินไปแค่550เมตรเองครับเรามานอนห้อง 303 เป็นโรงแรมย่านชินจูกุเข้ามาปุ๊บก็จะมีอีกประตูหนึ่งเลยนะฮะก็มี2ประตูนี่มีรองเท้าด้วยเข้าประตู2ไปนี่ด้านซ้ายนี่ก่อนตรงนี้ก็เข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นไงครับประตูหนักมากโอ้โหห้องน้ำใหญ่มากนี่มีทีวีในห้องน้ำด้วยนะคะมีทีวีในห้องน้ำด้วยแล้วอ่างนี้เป็นจักรซี่ได้นะคะของเราเรียนโอเคนี่เป็นอาจิตัวนะใช้เสร็จก็เก็บใส่ในนั้นได้เลยตรงนี้ก็เป็นไดร์ปอกผมไดร์ปอกผมอุปกรณ์ครบครันทุกอย่างล้างมือนี่ใส่ได้เลยเป็นแบบใส่ในน้ำเนาะอุปกรณ์นี่เยอะมากอะไรดูเยอะแยะไปหมดที่นี่เขามีแยกก๊อกน้ำดื่มให้ด้วยต่างหากเลยนะครับนี่นะครับมีเครื่องฟอกอากาศด้วยแล้วก็เป็นเตียงโอ้โหห้องใหญ่มากนะครับนี่มีที่นั่งด้วยมีที่เสียบไมค์คาราโอเกะได้ไหมอ้าวร้องคาราโอเกะได้เลยสิทีวีก็จอใหญ่ไปเลยโทรศัพท์แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นชุดชาชุดชาตู้เย็นก็มี2อันนอนี่เป็นตู้เย็นแต่ตู้เย็นอันนี้คือโอ้โหกินอะไรมีราคาบอกไว้หมดนะคะจะกินเบียร์ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเบียร์ก็มีราคาบอกนะครับมีชามีอะไรด้วยเป็นชาพวกโค้กสำหรับเล่นเกมนะครับนี่มีน้ำเปล่าให้เป็นอะไรกับน้ำร้อนด้านนี้ด้านขวาก็จะมีเป็นที่เล่นนะครับแผ่นแล้วก็มีตู้เย็นอีกตู้นึงนะครับก็โล่งๆสามารถที่จะใส่ของของเราได้เลยถือว่าเป็นที่พักที่แปลกดีนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงราคาเท่าไหร่นะครับคืนแรกคืนนี้น่าจะแพงสุด 6,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็นอีก2คืนที่เราอยู่ต่อเนี่ยก็คือ 4,000 กว่าบาทเกือบๆ 5,000 เทียบกับไซส์แล้วคุ้มค่าคืนแรกเรานอน11ตารางเมตร6,000 กว่าบาทโอ้โหอันนี้คือกี่ตารางเมตร22ว้าว22ตารางเมตรเลยโอเคถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ชิบุย่ากันต่อบ๊ายบายฮิคาริเอะแล้วไปไหนต่อนะเราจะไปคาเฟ่ดิสนีย์ไม่รู้คนจะเยอะหรือเปล่าวันเสาร์ด้วยถึงแล้วดิสนีย์ฮาเวสต์มาร์เก็ตนี่ขายของที่ระลึกด้วยแย่เลยร้านอาหารข้างในนะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งกินกันล้างมือก่อนนะนี่ข้างในก็อย่างนี้เลยดิสนีย์ทราเวลเลอร์เลย
ก็จะมีเป็นห้องด้วยส่วนตัวเลยใครจะนั่งด้านในหลังดิสนีย์ก็ได้มิกกี้เมาส์ตรงนี้มุมดีมากนะครับไหนดูเมนูหน่อยสิมีชานี่เป็นของหวานของหวานน่ากินมากเดี๋ยวเราจะกินของคาวก่อนไหนดูของคาวสิมีอะไรให้ดูบ้างนี่ไงชิคเก้นนี่สปาเกตตี้นี่อะไรปังโกะไปกินอันนี้เหรออันนี้กินอันนี้มีกุ้งนี่ภายในห้องเขานะครับน่ารักมากเลยสวยงามมากแต่เขาไม่ให้เราถ่ายนะเรามาแอบมาถ่ายน่ากินเชียวเครื่องดื่มมาแล้วเป็นมิกกี้ถือสามง่ามเขาให้ตัวนี้กลับบ้านด้วยส่วนของผู้หญิงนี่น้ำดื่มอะไรก็ไม่รู้ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นี่เขาให้ตัวนี้กลับบ้านน่ารักเลยนี่อะไรอ่ะเป็นไรไม่ลงนี่เนี่ยเป็นรูปมิกกี้เมาส์ด้วยอันนี้น้ำราสเบอร์รี่นะคะน่ารักเนี่ยคืออะไรอ่ะกินแล้วรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ชาเขียวชาเขียวอะไรไม่รู้ชำระค่าเสียหายช้อปปิ้งก็มาต่อไปชิบุย่าสคัมโบสแควร์อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับเป็นดอกไม้สวยงามเนาะแล้วดูมีกระต่ายด้วยดูตาต่ายมิฟฟี่ขนมอะไรก็ไม่รู้น่ากินดีมีหลายรสชาติให้เลือกสรรมาทำอะไรกันนี่มีของให้ทานเพียบเลยหยิบได้เลยนะครับมีซุปด้วยขนมแบบโบราณก็มีนี่นะฮะไม่น่าเชื่อว่ามีเบียร์ด้วยนี่นะครับแล้วก็น้ำส้มน้ำหวานกาแฟอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดมีไอศกรีมด้วยนะครับตู้นี้ก็หยิบได้หมดเลยแล้วก็ได้วิวแบบนี้เลยตัวนี้เป็นแชร์เล้านะครับก็ให้เวลา30นาทีเข้ามาครั้งแรก990เยนต่อคนเกินกว่า30นาทีคิด770เยนต่อคนนะครับนอกก็เป็นบรรยากาศนี่เลยเป็นแชร์เล้านะครับก็จะมีหนังสือต่างๆให้เยอะแยะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะ
คิดแคสสตรอเบอรี่โอ้มีคิดแคสสตรอเบอรี่ด้วยหายากนะที่นี่มีของให้กินเยอะเลยกินได้ไม่อั้นนะกินได้เวลาที่กำหนดได้บรรยากาศแบบนี้นะครับหลบหนาวหลบฝนมานะอยู่ข้างๆสตาร์บัคเลยใครจะเอาสตาร์บัคเข้ามากินก็ได้แชร์เราเป็นแชร์เราเป็นไส้อะไรไม่รู้มีไส้อยู่นี่เหมือนเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะอร่อยไหมหวานหวานอร่อยโอเคหวานก็น่ารักด้วยโอเคส่วนนี้ก็เป็นจิงเจอร์จิงเจอร์น่าจะเป็นเหมือนผสมโซดาอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเองน่ารักอร่อยอร่อยนะอร่อยดีซ่าซ่าสตาร์บัคคนเพียบๆเลยชิบูย่าสกายได้เห็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยตั๋วจำหน่ายหมดแล้วต้องเฉพาะคนที่จองมาเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับที่จำหน่ายตั๋วแล้วก็ทางขึ้นNSK ชิบูย่า GO ไปอ่ะกูจะไปรู้เนี่ยพี่พิพิธภัณฑ์เขาห้ามถ่ายวิดีโอคนนี้ดังนะครับเป็นนักพฤกษศาสตร์นี่เมื่อกี้เขามาอธิบายให้ฟังนะครับทีก็ถ่ายรูปเหมือนเดิมอ้าว1 2 3โอเคโกโอเคเนี่ยพัดลมตามทางด้วยอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นหนังของเขาเป็นหนังการ์ตูนของเขานี่นะครับคือไดโนเสาร์โอ้โหฝนยังตกอยู่เลยนะครับแต่ดูนี่แยกอะไรแยกเลยนะชิบูย่าเขาให้ถ่ายรูปด้วยสุนัขซื่อสัตย์ของชิบูย่าอันนี้เป็นขนมของเขานะครับตัวนี้เลยอากิตะนี่เป็นที่ขายขนมนะครับแยกชิบูย่าโอ้โหคนตึมเพียบๆเลยนี่นะครับร้านขายของแบรนด์เนมสตรีทสตรีทเข้ามาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างเดินฝ่าฝนมาเลยนี่นะครับก็มีพวกกระเป๋าพวกเสื้อผ้าหมดเลยน่ารักมากน่ารักปะล่ะแต่ราคายังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เป็นไงครับได้สักใบไหมช้อปปิ้งแบรนด์เนมนะครับนี่คาเฟ่มิวมิวจิกสวยเลยคนเพียบนี่อะไรกันอาหาร
นี่ข้างในน่ารักมากซูชิมาใหม่ไปกินร้านนี้กันนั่งกันสดๆเลยเราให้นั่งตรงนี้เราเข้าไปนั่งไหนไม่ได้นี่นะครับซูชิซูชิเขากำลังทำเลยก็จบไปอย่างรวดเร็วสำหรับ EP 2นะครับฝากติดตาม EP 3ด้วยรับรองไม่แพ้ EP 2แน่นอนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราลินฟ้าพาฟินด้วยนะครับแล้วพบกัน EP 3นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากๆครับ